ามหาสดุดีพระราชะดำรัสโคมสัจจาส่องมันคาสว่างคามมวามวิถีทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรีสดุดีมหาราชแห่งชาติไทยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่นๆเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริงวันนี้ค่ะคุณน้องเรากลับมาสวยแซ่บกันต่อนะคะเจ็บแค่ไหนปวดใจเท่าไรไม่รู้เหตุใดจึงไงรักเธออยู่เหมือนเมาเบาๆให้พี่ห้ามเลยเหรอไม่คืองงคือว่าอันนี้คือร้องเพลงใช่ไหมใช่อกหักเหรอแล้วมันไม่คิดจะห้ามกันบ้างเลยไม่ก็คือคำนวณคีย์อยู่ว่ามันถูกหรือเปล่าพี่เขาร้องเพลงนี้นะไม่ได้อกหักค่ะแต่เป็นผู้ชายในฝันของเราดังมาดังมามันดังมากที่พี่กาวไปเที่ยวเนี่ยนะผับวัยรุ่นทุกวัยรุ่นเลยปอพี่กาวยังเที่ยวผับวัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นนี่จะบอกว่าเขาเนี่ยค่ะไม่ใช่ดังแต่ในผับนะเขาดังหลายเพลงเลยนี่เป็นเจ้าของเพลงดังเพลงนี้ด้วยเพลงอะไรจำได้เพลงได้ยังมีเพลงยังมีเพลงไหนไหนเพลงนี้ก็ชอบว่าเป็นหุ้ยรอคอยเลยอ่ะคนนี้เลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเขาจะต้องมาในช่วงผู้ชายในฝันใช่ไหมใช่สิแล้วนี่จะบอกนะว่าเขาเนี่ยชอบผู้หญิงร้ายๆแล้วลุคของพวกเราสองคนในวันนี้เป็นไงร้ายพอไหมคะพอแล้วนี่แล้วช่วงสวยซัพเปอร์ล่ะสวยซัพเปอร์ล่ะไม่ต้องรอเลยเพราะพี่กาวเตรียมพร้อมแล้วมาในช่วงนี้เลยค่ะค่ะแม่บ้านติดเลทพร้อมเลยแม่บ้านติดเรทวันนี้เราจะมาสวยแซ่บอะไรกันคะพี่กาววันนี้เราจะมาปกปิดใบหน้าให้สวยใสไร้ริ้วรอยด้วยการมีตัวช่วยสุดเลิศนั่นก็คือไข่ไข่เจียวไข่ดาวไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มไข่ลูกเขยน้องไม่ใช่ไข่อย่างนั้นค่ะไข่อะไรล่ะคะมันเป็นไข่ที่แบบว่ามารองพื้นใบหน้าของเราด้วยฟองน้ำลูกไข่โอ้อภิก็คิดไปไกลที่อยู่ด้านหน้านี้เลยฟองน้ำแบบนี้อภิเคยใช้หรือเปล่าเคยสิมันเนียนเรียบกริบเลยมาตัวแรกเลยนะคะตัวนี้ค่ะมารีวิวกันเลยนะคะตัวนี้ Easy Magic Blender ฟองน้ำรูปไข่มหัศจรรย์รองพื้นให้ใบหน้าเนียนเรียบกริบนี่ฟองน้ำรูปไข่เนี่ยช่วยเกลี่ยรองพื้นนะคะหรือว่า BB ให้แบบว่าเนียนเรียบกริบแน่นอนค่ะยังไม่พอนะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะยังใช้กับกันแดดกันแดดที่เป็นเนื้อซิลิโคนอ่ะที่มันเกลี่ยยากๆอ่ะอันนั้นเนี่ยก็ได้เลยนะคะหรือว่าเป็นแบบว่าเนื้อเหลวๆนะคะแล้วก็ดีไซน์ของ Easy เนี่ยนะคะจับง่ายเห็นไหมเวลาจับเนี่ยถนัดมือแล้วก็คุณภาพเขาดีมากด้วยแล้วก็น่ารักนุ่มนิ่มนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นถึงเวลาแล้วค่ะป้าพิมพ์ค่ะป้าพิมพ์ต้องมาบอกนี่คือเมื่อกี้พวกเราพูดกันเนี่ยเหมือนจะเยอะแล้วนะแต่ป้าพิมพ์ต้องมีอะไรแล้วมาสาธิตให้มันแบบเห็นภาพชัดๆป้าพิมพ์มีแน่นอนบอกมาเดี๋ยวนี้สวยแซ่บเวอร์บายป้าพิมพ์กลับมาพบกั
ับพิมอีกครั้งนะคะในช่วงสวยแซ่บเวอร์นะคะน้องอ๋อมน้องไอซ์เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการรองพื้นให้เป๊ะด้วยการใช้ฟองน้ำรูปไข่นะคะวันนี้เนี่ยเราเริ่มกันที่แบรนด์แรกกันก่อนเลยนะคะที่ชื่อว่า Itzy นะคะการใช้ฟองน้ำรูปไข่เนี่ยเขามีความพิเศษค่ะเพราะว่าด้วยรูปทรงของเขาเนี่ยนะคะมีทั้งด้านที่เป็นด้านแหลมแล้วก็เป็นด้านป้านเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้สามารถเข้าสู่จุดต่างๆนะคะด้านแหลมก็เข้าถึงตรงช่วงใต้ดวงตาปีกจมูกหรือรอบริมฝีปากนะคะทำให้เราเก็บจุดเล็กๆได้แล้วก็ด้านที่เป็นด้านป้านเนี่ยจะทำให้เราสามารถลงรองพื้นนะคะในบริเวณใหญ่ๆอย่างเช่นตรงช่วงแก้มหรือตรงหน้าผากได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็การใช้ฟองน้ำแทนมือเนี่ยนะคะดีอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าจะไม่มีการดึงรั้งผิวนะคะทำให้ริ้วรอยเนี่ยมาช้าลงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูสำหรับเจ้าตัว Itzy กันเลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Magic Blender มีด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะคือเป็นสีเนื้อนะคะแล้วก็สีชมพูหวานแบบนี้นะคะโดยที่ของเขาเนี่ยเขาเคลมเลยนะคะว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยซื้อมาแล้วสามารถใช้ได้ยาวนานถึง10ปีเลยนะคะเรียกว่าใช้เสร็จแล้วทำความสะอาดอย่างดีแล้วก็เก็บในที่แห้งๆนะคะใช้กันได้ยาวนานขนาดนั้นเลยค่ะเรามาลองแกะดูกันนะคะว่าหน้าตาจริงๆของเขาเป็นยังไงบ้างค่ะเปิดที่ด้านข้างแบบนี้แล้วหยิบออกมาได้เลยค่ะไหมน่ารักเนาะดูสิแค่จับตรงนี้ก็รู้สึกว่านุ่มแล้วเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะรูปไข่แบบนี้นะคะแบบที่เขาระบุเอาไว้เลยตัวนี้เนี่ยเขาบอกด้วยนะคะว่าเมื่อใช้ในการเกลี่ยรองพื้นเนี่ยนะคะจะไม่ดูดซึมผลิตภัณฑ์เข้าไปนะคะเพราะบางท่านจะกังวลใจว่าเวลาใช้ที่เป็นฟองน้ำแบบนี้เนี่ยแล้วมันไม่ดูดรองพื้นของเราหมดหรอขวดนึงจะใช้ได้สักเท่าไหร่นะคะเรียกว่าใช้ตัวนี้นะคะประหยัดรองพื้นด้วยแล้วก็ทำให้เราเกลี่ยกระจายได้ดีด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาทดสอบกันดูนะคะว่าหลังจากที่เราแช่เข้าไปในน้ำแล้วเนี่ยนะคะเขาจะขยายตัวขึ้นมาแล้วนุ่มกว่านี้อีกไหมค่ะว้าวใหญ่ขึ้นมากจริงๆค่ะเมื่อสักครู่เห็นไหมว่าขนาดเล็กกว่านี้เยอะเลยพิมพ์ขอเอาอีกอันนึงนะคะที่ยังไม่ได้ชุบน้ำมาเปรียบเทียบขนาดให้ดูแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะเนื้อเขาเนี่ยฟูแล้วก็นุ่มขึ้นทำให้เหมาะกับการลงรองพื้นเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเอาละค่ะเรามาทดสอบการใช้ Itzy Magic Blender นะคะด้วยการลงรองพื้นลงบนผิวหน้าของพิมพ์เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะพิมพ์จะบีบรองพื้นนะคะลงบนหลังมือก่อนจากนั้นใช้ Itzy Magic Blender นะคะเด้งลงไปบนหลังมือเลยค่ะเพื่อที่จะเก็บเนื้อรองพื้นขึ้นมานะคะนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเย็นๆด้วยเพราะว่าตัวฟองน้ำเนี่ยมันกำลังชื้นมันยังชื้นๆอยู่นะคะยังมีความชื้นอยู่บนก้อนฟองน้ำตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใหญ่นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยพิมจะเพิ่มรองพื้นนิดนึงนะคะที่ตรงหลังมือเพื่อที่จะใช้ฟองน้ำในส่วนที่เป็นด้านแหลมของเขานะคะสำหรับการใช้ด้านที่เป็นมุมแหลมเนี่ยนะคะที่เราจะเข้าตรงจุดเล็กๆต่างๆเนี่ยใช้วิธีการกดนะคะแล้วก็หมุนออกเบาๆแบบนี้นะคะเป็นสตรกสั้นๆเพื่อที่จะช่วยเกลี่ยกระจายรองพื้นเนี่ยให้กระจายออกไปแต่ไม่รั้งผิวนะคะแล้วก็เข้าไปสู่มุมที่เล็กๆของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นตรงปีกจมูกนี้นะคะเนี่ยค่ะหมุนเบาๆแบบนี้แล้วค่ะเป็นยังไงคะซูมมาใกล้ๆได้เลยนะคะให้เห็นเลยว่าหลังจากที่ลงรองพื้นด้วยฟองน้ำไข่แล้วเนี่ยผิวของพิมพ์ดูเรียบเนียนหรือเปล่าค่ะมันดีการที่ไม่กินเนื้อรองพื้นเนี่ยสำคัญใช่ไหมคะมันเปลืองไงถูกบางทีนะบีบไปคิดว่าจะเข้าหน้าอยู่ในฟองน้ำเนี่ยแหละหายไปหมดเลยนะคะยังไม่ถึงหน้าเราเลยนะคะพูดเลยว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะมีแค่ตัวแรกนะก็ดีงามขนาดนี้แล้วนะคะตัวต่อไปเนี่ยพูดเลยว่าดีไม่แพ้กันเลยแต่ว่าต้องรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารีวิวต่อค่ะสำหรับธีมวันนี้นะคะนั่นก็คือรองพื้นให้เป๊ะด้วยฟองน้ำรูปไข่ค่ะ
อ่ะช่วงที่แล้วเราก็แบบว่าคิริเดย์ไปแล้วนะคะกับแบรนด์ของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราจะมาถึงแบรนด์ของไทยแลนด์บ้างคนไทยเป็นคนทำฟองน้ำลูกไข่ตัวนี้นี่นะนี่เลยแบรนด์ชื่อว่าโชฟองน้ำลูกไข่มหัศจรรย์นะคะรองพื้นหน้าเนียนแบบไทยทำไทยใช้เฮ้ยนี่ของไทยหรอของไทยเฮ้ยแล้วชื่อโชว์มันดูแบบเฮ้ยมันจากเกาหลีหรือเปล่าเนาะแบบดูดีอ่ะนี่นี่ความนุ่มเหมือนกันเลยแน่นมากเลยแน่นแล้วก็นุ่มแล้วก็สีแบบน่ารักด้วยเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยป้าพิมมาแล้วมารอมารีวิวตัวนี้ให้ดูหน่อยสิว่าตัวนี้เนี่ยของแบรนด์ไทยเนี่ยจะดีแค่ไหนคะบอกด้วยยินดีต้อนรับกลับมาในช่วงสวยแซ่บเวอร์กับป้าพิมนะคะเรามาทดสอบฟองน้ำไข่ตัวที่2กันนะคะเรียกว่ารายงานสดกันแบบต่อเนื่องไปเลยซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนะคะชื่อว่าโชค่ะสำหรับยี่ห้อนี้เนี่ยมีด้วยกัน2สีนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเลือกสีชมพูกันไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับยี่ห้อโชพิมขอเลือกใช้เป็นสีม่วงแล้วกันค่ะจะได้ดูแบบลึกลับเซ็กซี่นิดนึงนะคะเรามาลองเปิดดูกันค่ะปึ๊บนะคะนี่ตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยนะคะตอนที่ยังแห้งอยู่เนี่ยแน่นมากๆเลยนะคะแน่นจริงๆแล้วก็ด้วยดีไซน์นะคะไม่มีขอบไม่มีมุมทั้งสิ้นนะคะมีด้านที่เป็นด้านมนนะคะแล้วก็ด้านปลายแหลมด้านบนซึ่งด้านที่เป็นปลายแหลมด้านบนของเขาเนี่ยออกแบบมาได้คมทีเดียวนะคะแล้วก็ด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งตอนที่ยังแห้งแบบนี้แล้วก็ตอนที่เปียกด้วยนะคะสำหรับตอนแห้งเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้กับพวกแป้งฝุ่นแป้งพัฟบลัชออนได้หมดเลยนะคะเมื่อเขาเปียกแล้วเนี่ยก็ใช้กับพวกประเภทที่เป็นเนื้อครีมเนื้อลิควิดต่างๆเอาล่ะได้ฟังคุณสมบัติกันตามนี้แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เอาเขาไปชุบน้ำแล้วเนี่ยนะคะจากฟองน้ำที่มีความนุ่มแน่นมากขนาดนี้เขาจะกลายเป็นนุ่มฟูหรือเปล่าหรือเขาจะนุ่มขึ้นหรือว่าเขาจะมีความยืดหยุ่นมากน้อยอย่างไรค่ะเอาล่ะยกขึ้นมาแล้วว้าวใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะคะและอันนี้พิมจะเทียบให้ดูนะคะแล้วก็สำหรับเนื้อสัมผัสของเขานะคะจากที่แน่นมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกเบาบางขึ้นนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงค่ะสังเกตจากนิ้วของพิมที่บีบลงไปนะคะเขาจะบีบกลับออกมาแล้วก็คืนรูปเดิมได้อย่างรวดเร็วได้เห็นรูปทรงที่เปลี่ยนไปกับเนื้อสัมผัสที่เปลี่ยนไปแล้วด้วยนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบเขาด้วยการลงรองพื้นนะคะลงบนใบหน้าข้างซ้ายของพิมกันค่ะว่าเขาจะสามารถลงรองพื้นทำให้ผิวของพิมเนี่ยดูเรียบเนียนเกลี่ยรองพื้นไปในทิศทางที่พิมต้องการได้จริงๆหรือเปล่าค่ะเช่นกันค่ะบีบรองพื้นลงบนหลังมือนะคะมาลงที่ใบหน้ากันนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีเนื้อที่แน่นนะคะแม้หลังจากที่โดนน้ำแล้วเขาก็ฟูขึ้นมาแล้วนะคะแน่นแต่นุ่มผิวนะคะอย่าเข้าใจผิดคิดว่าแน่นแล้วเขาแข็งนะรองพื้นเนี่ยนะคะกระจายตัวออกมาได้เป็นอย่างดีเอาละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยลองซูมเข้ามาเพื่อเปรียบเทียบดูเลยเนาะว่าหลังจากที่ใช้ฟองน้ำของโชแล้วเนี่ยรองพื้นที่ลงบนผิวหน้าของพิมเนี่ยค่ะดูเกลี่ยกระจายเนียนเรียบแล้วก็บางทั่วกันทั้งใบหน้าหรือเปล่านะคะขอบคุณป้าพิมค่ะขอบคุณมากๆเลยนะป้าพิมป้าพิมบอกว่าไม่มีขอบจริงๆเขาไม่มีขอบมันแบบว่าเนียนไปหมดเลยอ่ะอันนี้นิดนึงข้างล่างแต่มันก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นไงอ๋อเลิศมากๆมันก็เลิศ2ตัวโอ๊ยรักพี่เสียดายน้องมาช่วงนี้เลยละกันอ่ะช่วงนี้ค่ะติดเรทติดเรทมาตัวแรกติดเรทตัวแรกชอบมากๆค่ะตัวแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะ Easy Magic Blender น่ะมาพร้อมแล้ว1 2 3คือตัวนี้เราไม่สามารถไปพูดอะไรได้เพราะว่าเขาขายดีมากอยู่แล้วถูกมั้ยใครๆก็ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็มันแบบว่าเป็นที่นิยมจริงใช่แล้วก็
เป็นถือว่าเป็นตัวแรกๆเลยที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบคนใช้กันช่วงแรกขาดตลาดมากไม่แล้วมันดีด้วยคือมันนุ่มอ่ะเมื่อกี้จับไปแล้วรู้สึกมันนุ่มนิ่มอ่ะแล้วมันเนียนละเอียดอ่ะอันนี้ถือว่าเลิศค่ะเป็นแบรนด์นำเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะคะจะไปให้เสียต่อไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นแบรนด์ของไทยนั่นเองนะคะโชว์พร้อมยังคะคุณน้องพร้อมค่ะพร้อมแล้ว1 2 3จัดไปอย่าให้เสียเพราะว่ามันเป็นของคนไทยเราต้องสนับสนุนของไทยและที่สำคัญคือมันดีคือถามว่ามันแตกต่างกันมากไหมไม่แตกต่างหรอกแต่ถ้าเราเนี่ยเป็นคนจับสัมผัสเนี่ยอันนี้จะมีความหนึบกว่าเหมือนบีบไปแล้วมันแบบบีบไม่ค่อยลงเพราะว่ามันแน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่กินรองพื้นของเรามันไม่เปลืองเรามันจะไม่เปลืองเราว่าคนไทยประหยัดไม่เปลืองรองพื้นใช่ไหมคะอันนี้ชอบแล้วก็เนียนเรียบกริบด้วยนะคะสรุปผลการติดเรทสำหรับฟองน้ำรูปไข่ Easy Magic Blender และโชว์สองแม่บ้านอ่อมไอถูกอกถูกใจในความนุ่มแน่นและนิ่มจนยกป้ายไฟเขียวจัดไปให้เสียกันทั้งคู่เลยค่ะพูดเลยนะว่าวันนี้จัดไปทั้ง2แบรนด์เลยนะคะถูกใจมากๆเพราะว่า2แบรนด์นี้เขาก็ใจดีด้วยหรอเขาเอามาแจกจาก Easy Magic Blender เนี่ยนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะแบงค์ไทยนะคะโชว์อีก5รางวัลมาร่วมเล่นเกมใน Facebook Fanpage แม่บ้านประจันบานนั่นเองค่ะช่วงแรกค่ะมีหนุ่มรอเราอยู่จริงๆเราก็ชอบสไตล์นี้เหมือนกันนะแนวมีหนวดร้องเพลงมันก็ได้อยู่สไตล์เก่าเหมือนกันนะสไตล์ละเออชอบแล้วเขาชอบนางร้ายด้วยอ่ะเขาชอบนางร้ายนี่แหละประเด็นสำคัญเลยในช่วงนี้เลยช่วงผู้ชายในฝัน